สวัสดีค่ะแม่อ้อสอนลูกนะคะวันนี้นะคะอ้อจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับค่าคลอดลูกนะคะในอเมริกานะคะก่อนที่อ้อจะพูดเนี่ยอ้อก็คือขอบอกก่อนเลยนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีประสบการณ์เสียค่าคลอดลูกในอเมริกาเนี่ยต่างกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับประกันและรัฐที่ของเขาอยู่นะคะก็อ้อก็ขอพูดในกรณีของอ้อนะคะที่แชร์ประสบการณ์จากตัวอ้อเองนะคะก็ลูกคนแรกนะคะที่เมื่อ5 ปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้5 ขวบแล้วนะคะก็ของอ้อเนี่ยคลอดโดยธรรมชาตินะคะลูกคนแรกเนี่ยก็เสียไป $3,000ก็ที่เหลือก็คือประกันออกให้นะคะทุกอย่างก็เราก็เสียแค่$3,000นะแล้วก็ลูกคนที่สองเนี่ยคือหลังจากห่างกันแค่15 เดือนนะคะก็ลูกคนที่สองเนี่ยก็ตอนนี้ก็ได้ประมาณ4 ขวบแล้วนะคะก็4 ปีที่แล้วนะคะก็อ้อก็เสีย$3,000นะคะของลูกคนที่คลอดลูกคนที่สองแต่ลูกคนที่สองเนี่ยอ้อคลอดแบบผ่านะคะผ่าออกก็บางคนเนี่ยเขาก็มีประสบการณ์แบบออกธรรมชาติก็จะเสียถูกหน่อยออกผ่าออกนะเขาก็จะเสียมากหน่อยแต่ในกรณีของอ้อเนี่ยนะคะประกันเนี่ยอ้อจ่ายราคาเท่าเดิมก็คือ$3,000ก็จ่ายเท่ากับที่คลอดแบบธรรมชาตินะจะราคาเนี่ยจ่ายเท่ากับลูกคนแรกนะ$3,000นะคะคนแรกคนที่สองก็เสียอีก$3,000นะแล้วมาคลอดลูกคนที่สามนะเพิ่งคลอดมาปีที่แล้วนี่เองนะก็ไม่รู้ว่าทำไมราคาเพิ่มนะก็เราก็จ่ายไป $4,000ที่เหลือก็ประกันจ่ายนะก็อ้อไปคิดว่าน่าจะเป็นช่วงโควิดแต่อ้อก็ไม่ขอเดานะเพราะอ้อไม่รู้ว่าทำไมมันราคาขึ้นแต่รู้แต่ว่าเสียไป $4,000นะลูกคนที่สามแล้วก็คือลูกคนที่สามเนี่ยอ้อคลอดธรรมชาตินะลูกคนแรกเนี่ยคลอดธรรมชาติลูกคนที่สองเนี่ยคลอดแบบผ่าตัดนะคลอดแบบผ่านะแล้วก็ลูกคนที่สามเนี่ยคือคลอดแบบธรรมชาตินะลูกคนแรกเนี่ยเสีย$3,000ลูกคนที่สองเนี่ยเสีย$3,000เช่นกันนะคะลูกคนที่สามเนี่ยเสีย$4,000นะคะค่ะนี่ก็คือประสบการณ์นะคะที่อ้อมาเล่าให้ฟังนะคะว่าอ้อเสียค่าคลอดลูกในอเมริกานะคะที่อ้อคลอดเนี่ยเท่าไหร่นะนี่คือประสบการณ์ตัวจากตัวของอ้อเลยนะคะคืออ้อจะไม่ขอไปยุ่งเกี่ยวกับประสบการณ์ของคนอื่นนะคะเพราะแต่ละคนก็จะมีประสบการณ์ต่างกันนะคะเอาต้องขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่ติดตามช่องอ้อนะคะแล้วก็ติดตามทุกคลิปวิดีโอของครอบครัวอ้อนะคะต้องกราบขอบคุณมากเลยค่ะคลิปนี้อ้อก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ